เชื่อฟังทุกอย่างง่ายเลยง่ายมากเลยกับบ้านเป็นเด็กดีแต่เขาก็ที่ไหนได้เขาเจ้าชู้เขาก็ไปเที่ยวไงคะเขาไม่อยากให้เราไปเจอแต่ว่าเหมือนว่าเพื่อนๆเราโซเชียลเราถ้าเราออกไปเยอะต้องเจอกันเสร็จแล้วเราก็ตามไม่ทันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จผลปรากฏสุดท้ายพอมาจับได้ก็ครบ6ปีแล้วคน6ปีคุณแม่ที่มารู้ว่าเขานี่ยังเที่ยวอยู่เขาไม่แค่เที่ยวอยู่ค่ะคุณก้องอ่ะคือเขามีผู้หญิงคนอื่นด้วย6ปีในเวลาเดียวกันมีกิ๊กอ๋อมีคุณเพนด้วยมีคนอื่นด้วยใช่แล้วตอนนั้นเสียใจไหมกับความรักครั้งนั้นโอ้โหคือเสียใจค่ะเสียใจมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กไงเป็นเด็กมากๆตอนนั้นก็คือแบบว่าเข้าห้องน้ำเลยเอามีดกรีดมือตัวเองซึ่งจริงๆนี่บอกเผื่อว่าเด็กนั่งดูอยู่นะคะนั่งชมอยู่เนี่ยอย่าทำตามนะคะเพราะว่าจริงๆรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่มีใครคาดหวังจากเราเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่จริงคุณเพนคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเพราะว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กเราก็แบบว่าคิดในแบบสั้นๆคิดสั้นๆเป็นความเป็นวัยรุ่นนะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมอย่างนี้เอาเข้าไปน้ำกรีดมือตัวเองเหรอคะคนที่บอกก็คือแม่บ้านเขานะคะเมดบ้านเขาโทรมาบอกเพนค่ะว่าคือเขาเห็นเราแล้วเขาสงสารเขามีคนอื่นอยู่ด้วยใช่อย่าไปอย่างนี้เลยคนสารคุณเป็น6ปีที่เขาอยู่กับคุณเบนแล้วก็มีคนอื่นด้วยคือคบกันมา6ปีเนี่ยเอางี้ดีกว่าค่ะวิกคือเมื่อช่วง2ปีแรกเนี่ยอาทิตย์นึง7วันอยู่บ้านเพียง8วัน9วันนะคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ทำอะไรเขาก็ทำตามทุกอย่างเลยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรุ่นพี่อสัมฉันก็แบบแล้วคุณเบนแล้วไปเสียทำไมไปบ้านหลังนึงทำไมคุณเบนคือตอนนั้นเมื่อเขามีคนอื่นเนี่ยเราก็ควรต้องนั่นน่ะสิใส่ทุกอย่างใช่คือตอนนั้นคิดว่าจะแต่งงานไงเป็นก็เข้าใจใช่ป่ะคนเราก็รักกันก็ต้องคิดแบบมีบ้านร่วมกันตอนนี้คุณพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอย่าถ้าแต่งไปจะไปอยู่ตรงไหนได้ล่ะเขาก็ต้องไปดูบ้านให้ดิฉันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเลือกบ้านไว้ให้ใส่ชื่อเขาไปในบ้านด้วยใช่ไหมครับก็คือจริงๆตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ชื่อเพนนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อไว้ให้เสร็จแล้วก็อ่ะเดี๋ยวบอกว่าคือแต่งกันคุณพ่อคุณแม่ก็นึกถึงว่าเราต้องรู้ว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็พอสุดท้ายพอวันหนึ่งเพนก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคือก็ทนรักทนเหวี่ยงกันมาอยู่อย่างเงี้ยพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าอยู่ๆวันหนึ่งก็มันเหมือนเวกอัพกับตัวเองมันเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่ารู้ตัวคือฉันคงไม่กอดทะเบียนสมรสว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วก็ตัดสินใจเลิกเลยอ่ะแล้วทำไมให้หน้าเขาเป็นคุณเพนก็คือเขามานั่งร้องไห้กับคุณแม่เพนเนี่ยแบบว่าเขาไม่นั่งร้องไห้คุณแม่เพนมาบ้านดิฉันประมาณ3ถึง6เดือนอย่างต่ำแล้วดิฉันก็จะแบบเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วเข้าห้องกินข้าวปุ๊บดิฉันก็เดินวนหนีหายเลยเข้าห้องนอนแต่งล็อกเลยปุ๊บไม่ทันข้าวทั้งร่างเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมานั่งอยู่กับคุณแม่ค่ะครับผมแล้วคุณแม่ก็เลยให้ไปเป็นของปลอบใจไม่คุณแม่บอกว่าจะเป็นคนท่านเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคุณแม่ว่าลีดิฉันเขาเรียกว่าคุณแม่เป็นคนแจกและแถมค่ะไปที่ไหนคุณแม่เขาก็จะแบบมีเพื่อนของเขาเป็นคนใจดีเมตตาคุณแม่ใช่เขาบอกให้อภัยเนาะแน่นสมัยอดีตครับผมปัจจุบันนี้ถามคุณเพนหนึ่งปัจจุบันคุณเพนช้อปปิ้งต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่สุดเอาช่วงนี้หรือช่วงก่อนหน้าที่มันจะมีแบบไว้เรื่องราวแบบปวดหัวกันเมืองเอาตรงไปหรือเปล่าคะเนี่ยตรงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวกล้องจะไม่ได้จัดต่ออ๋อเหรอค่ะขอโทษค่ะเอาอยากรู้ว่าช่วงที่แบบเอาสูงสุดเป็นช่วงไหนก็ได้เอาที่ประมาณที่ช้อปปิ้งของที่สูงที่สุดจำไม่ได้จริงๆคุณกล้องเป็นคนที่ไม่เคยจำตัวเลขแล้วไม่เคยสนใจชอบก็รูดเลยถ้ามันชอบก็แบบว่าคุณก็รูดแบบว่าถามอย่างนี้ดีกว่าว่ามีไหมครับที่จ่ายสตางค์ซื้อไปแล้วรู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายไปเนี่ยมีอยู่แค่ครั้งเดียวเป็นอะไรครับพระเอิญเพนไปซื้อกระเป๋าชาแนลคือเด็กอ่ะน่ารักไงเด็กชาแนลที่กรุงเทพที่เมืองไทยนะคะจะดูแลเพนดีมากทุกคนแบบรักเพนแบบว่าเขาก็น่ารักกับเพนมากเสร็จแล้วก็วันนั้นไปมันทุกอย่างของมันเราก็มีแล้วอ่ะของใหม่ที่มาก็จะเป็นกระเป๋าสีขาวเราก็แบบเอาคุณเพนนะหนูยังไม่ได้ยอดเลยเดือนนี้อะไรประมาณว่าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยก็ทำเป้าแล้วก็หนูโอเคก็ได้แต่เราก็รู้ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเพนไปฝรั่งเศสมันก็คิ้วกระเป๋าสีขาวใบหนึ่งของชาแนลเสร็จเพนต้องเอาอีกถุงอะค่ะของไอเอสปรีหรืออะไรมาเออมันเลอะมานั่งแล้วก็อย่างคือกลัวคนกระชากหรืออะไรคนแบบว่ามันก็น่ากลัวชัดสีขาวชัดเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบโอเคก็ทุกวันยังอยู่ในกล่องค่ะก็ซื้อมาเสร็จก็ไม่ได้ใช้แ
แค่นั้นเองเสียดายนะคุณเมย์รู้สึกเสียดายเนาะเอาไปก็มันไม่ใช่ว่าเสียดายแต่พอยต์คือแค่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราใช้เราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกอะไรแต่คนนี้เราใช้เราต้องมาคอยดูแลมันอีกเราไม่ได้ใช้ด้วยไงเราไม่ได้ใช้ไงมันขี้เกียจให้แม่บ้านมันนั่งดูแลไงเดี๋ยวเขาเหนื่อยค่ะท่านเหนื่อยค่ะท่านก็เหนื่อยครับผมนอกจากนั้นเราก็ยังมี VTR นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสะสมของคุณเพจเนี่ยให้ดูกันนะครับดูสิว่าท่านผู้ชมจะตื่นตะลึงแค่ไหนนี่ไปชมนะเป็นเครื่องเพชรนะของคุณเพนเองเลยที่เราไปถ่ายที่บ้านคุณเพนเลยครับผมนะคะถ่ายไม่ชมกันไงเชิญชมกันนะคะเชิญค่ะคุณเพนอะไรกันเนี่ยกำไรสวยขอบคุณค่ะหลังจากซื้อคนเยอะแล้วงานก็เริ่มแบบทำฉลาดฉลาดขึ้นมาเริ่มทำบ้างค่ะแล้วนี่คือของสะสมที่เพนพามาชมนะคะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับจิวเวลรี่เครื่องเพชรนะคะแล้วก็มีพลอยด้วยพี่เขาเรียกว่าพิเชียสโตนเพราะว่าชอบคิดว่าไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่คิดว่าชอบตั้งแต่สมัยที่คุณแม่นะคะก็เลยรู้สึกว่าตามคุณวลีชอบจิวเวลรี่มาด้วยประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางเส้นก็จะได้มาจากท่านบางแต่ส่วนมากจุกๆเล็กๆที่เห็นตรงนี้คือเป็นออกแบบเองนะคะก็เป็นของเพนคอลเลกชันที่ตั้งใจทำว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะถวายวัดที่วัดผานิตารามตรงฉะเชิงเทรานะคะมีอะไรใครก็ติดต่อไปที่วัดได้เข้าคนดี .com ค่ะส่วนสร้อยที่เพนออกแบบแล้วเป็นชื่นชมมากหน่อยอาจจะเป็นเส้นนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นเลือกพลอยนั่งก้มหน้าก้มตาด้วยความที่ว่าไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่หรอกเริ่มจากที่ความชอบก่อนก้มไป4ชั่วโมงไม่รู้ตัวเลยที่งานแฟร์ที่ฮ่องกงฉันก็นั่งซื้อพลอยเงยขึ้นมาทีนึงแบบว่าคอแข็งไปหมดเลยคือมารู้ก็คือตอนนั้นแต่ว่าก็แล้วก็ภูมิใจที่ว่าสามารถทำสร้อยออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาใส่ไปงานถ้าสำคัญเผอิญเจอแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนมากแขกฝรั่งทุกคนจะเข้ามาชื่นชมซึ่งทำให้เรารู้สึกดีใจเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยชอบเยอะแบบโยเนเกตชอบสร้อยอยู่มากเลยอะไรอย่างนี้ทำที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะบอกอ๋อเราออกแบบเองก็บอกเขาก็จะบอกเห็นว่าเนี่ยอยู่รู้เปล่าว่าถ้าอยู่ไปเปิดที่ Beverly Hill หรือว่า Fifth Avenue เนี่ยอยู่จะดังมากเลยแล้วก็แบบดีใจมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าประมาณนี้ค่ะชิ้นที่แพงที่สุดตอนนี้น่าจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคเอาเส้นนี้เป็นสร้อยเพชรนะคะเป็นมาคีผสมจุดน้ำแล้วก็ประมาณร้อยกว่ากะรัตอย่าถามตัวเลขเป็นอาจจะไม่ค่อย accurate มากก็ร้อยกว่ากะรัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแพงที่สุดณตอนนี้ตรงนี้ค่ะกดสวยมากเม็ดใหญ่มากแล้วพลอยมันก็สวยมากที่คุณเพนบอกคุณเพนเลือกเองมันสวยมากเลยผมติดใจสร้อยเพชรนี่แหละครับโอ้โหมากี่ร้อยกว่ากะรัตเนี่ยโอ้โหตาบอดนะครับเหมือนกันค่ะดิฉันก็ติดใจนั้นนะคะคุณแจ้งไม่ใช่แค่นั้นนะคะครับยังมีเรื่องรถอีกรถโบราณอีกเดี๋ยวให้ชมกันนะที่บ้านมีสะสมรถโบราณอีกด้วยชมกันเลยดีกว่านะคะค่ะเพราะว่ารถโบราณสะสมประมาณกี่คันนะคุณเพนประมาณน่าจะ30อะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นเซปเปอเรทไป2ตึก3ตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบรถโบราณเองเลยที่จอดรถมันไม่ค่อยพออ่ะค่ะทุกวันนี้เอากินที่จอดรถของทีแนนในตึกแล้วมีขับได้มั้ยคะขับได้ค่ะทุกคันขับได้หมดโอ้นี่มียี่ห้อมั้ยครับ MG MG Jaguar Rolls-Royce Benz อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดผมก็ชอบนะรถโบราณจริงสวยนะแต่การดูแลแต่การดูแลมันเหนื่อยนะตัวเองต้องมีทีมแบบดูแลจริงเลยอ่ะทีมดูแลแล้วก็ทีมเลขาคอยสั่งแบบว่าอะไรแบบว่าพาร์ทมาจากอังกฤษนะคะครับผมเพราะส่วนมากจะเป็นรถอังกฤษครับโอ้โหสะสมรถอังกฤษไม่ใช่ทางอเมริกา30กว่าคันนะคุณเพ็ญใช่ไหมค่ะประมาณไม่ใช่แค่มีจากกูอ่ะนะคะค่ะจริงๆแล้วเนาะ Love it this one ชอบตัวนี้ขับได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าบางที่นี่เขาตั้งโชว์เฉยๆแบบว่าต้องมีคนดูแลโดยเฉพาะใช่ไหมโดยเฉพาะมีทีมดูแลเลยค่ะยากไหมคุณเพ็ญดูแลอย่างเงี้ยยากนะยากแทบจะจุดธูปไหว้เด็กเลยอ่ะ
พราะว่าดูแลก็ต้องดูทั้งเครื่องทั้งเบาะความกรอบของต่างๆแล้วหนังทุกอย่างเราก็สั่ง import มาให้มันแบบว่าเหมือน original แล้วอย่างคำว่าสะสมนี่คือเราหามาเพิ่มเรื่อยๆหรือเปล่าหามาเพิ่นก็หาค่ะอย่างมอเตอร์ไซค์นี่เพราะเผอิญเพิ่นไปเจอที่เชียงใหม่ครับจริงๆเราเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นหรอกแต่ว่าเราไปเชียงใหม่ไปดูที่เชียงใหม่แล้วเจอยกชุดเลยอ่ะครับเขาไม่ค่ะเขาอยู่ๆก็มันไปอยู่บนเทรนเนอร์เขาเลยนะรถเทรนเนอร์เสร็จแล้วก็ถามคนที่เชียงใหม่ว่าเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะมีอะไรก็บอกอ๋อเอาไปขายที่ญี่ปุ่นบอกเฮ้ยทำไมอ่ะต้องเก็บให้คนไทยเราดูสิเอาของเราไปทำไมอะไรอย่างนี้ก็เลยทยอยซื้อไว้เก็บไว้แค่นั้นเองครับผมสวยทุกคันเลยคุณเบนค่ะขอบคุณทุกคันเลยค่ะเราต้องขออนุญาตเราเยี่ยมบ้านเลยเนี่ยรางวัลที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่นี้มีเรือด้วยเรือด้วยเรือนะคะซึ่งคุณเพนเนี่ยใช้แบบว่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะเป็นเรือล่องแม่น้ำเป็นเรือล่องแม่น้ำไม่บอกว่าพาเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งทานข้าวกันเที่ยวเราก็ต้องเรือล่องแม่น้ำมียอชไม่ได้มีชมไหมมีภาพให้ชมไหม